ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาทางศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณได้ขยายผลโครงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนี้การสร้างเสริมเรื่อง Growth Mindset ในโรงเรียนโดยให้คำปรึกษาแก่ครูและผู้บริหารในการประยุกต์ Growth Mindset ในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนวัดรางบัวโรงเรียนพุทธบูชาพร้อมกับขยายผลสู่โรงเรียนพัฒนาชัยทางทีมให้คำปรึกษาและติดตามการขยายการอบรมครูสอนคิดที่ทางครูแกนนำรุ่นที่1จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมให้กับครูในพื้นที่กันเองก็ได้รับเทคนิคนะครับวิธีคิดแล้วก็วิธีทำนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในตลอดทั้งวันเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้จริงเราสามารถนำความรู้เนี่ยเข้าไปสู่ห้องเรียนซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่มันมีความหมายนะครับเวลาเราทำกิจกรรมแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการฟีดแบ็กจากผู้เรียนนะครับผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดผู้เรียนก็มีความสุขนะครับที่ได้แสดงออกใช้วิธีการสอนแบบการคิดไปใช้กับเด็กให้มากขึ้นจากในห้องเรียนอาจจะมีการคิดแต่ว่าพอเราอยู่ในห้องเรียนเนาะเราจะเหมือนแค่แบบว่าใช้วิธีเดิมคิดเท่านี้เราคิดว่ามันได้เท่านี้แต่ว่าพอเรามาอบรมอะค่ะวิธีการที่นำมาใช้กับเด็กอะค่ะมันมีกว้างมากยิ่งเห็นความคิดเห็นจากคุณครูหลายๆท่านได้นำมาแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยค่ะทุกทางเราสามารถนำมาให้เด็กนำมาซึ่งสู่การคิดได้ทุกวิธีทั้งในด้านของความรู้ด้านของเกมด้านของรูปภาพทุกอย่างเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนกับเด็กได้ทุกคนค่ะการขยายผลการอบรมทั้งเวิร์กช็อปครูสอนคิดและ Growth Mindset อย่างต่อเนื่องเดือนละ1ครั้งโดยรับสมัครคุณครูและบุคคลผู้สนใจจากทั่วประเทศผ่านการจัดงานนิทรรศการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษาทำให้เกิดการแชร์อย่างรวดเร็วและได้เครือข่ายคุณครูพันใหม่จากทั่วประเทศที่มีหัวใจของการเรียนรู้นี่คือบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สอนกระตุ้นให้เราที่มีอินสปิเรชันในการสอนมากขึ้นคือการเรียนวิทยาศาสตร์ต้องรู้จักตั้งคำถามอยู่แล้วแล้วเวลาเอาไปใช้เนี่ยต้องให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นที่สอนในวันนี้จะเป็นขั้นตอนเลยขั้นแรกง่ายๆก่อนเหมือนกับวิทยาศาสตร์เลยง่ายๆส่วนขั้นที่สองเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมกระตุ้นที่อยากที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาจะทำอะไรต่อไปและสุดท้ายเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยากใช้กระบวนการเนี้ยไปใช้ในห้องเรียนเราเพราะเราคิดว่าได้ผลเพราะตัวเราเองยังอยากทำเลยก็สิ่งที่เราได้วันนี้ก็คือการสร้างคำถามจากพื้นฐานจากระดับที่1จนถึงระดับที่สูงขึ้นก็คือจะเป็นการท้าทายให้เด็กนะคะในการคิดต่อไปเรื่อยๆทีละสเต็ปแล้วมันเกิดการเชื่อมโยงจากคำถามที่1จนถึงคำถามที่3นะคะเพื่อเด็กตรงเนี้ยเด็กเขาจะได้แบบคิดว่าสิ่งที่ครูถามทำไมก็คือมันก็จะฉุดประเด็นว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็จะเกิดความสงสัยและก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็เกิดการสร้างความท้าทายให้กับนักเรียนของเรานะคะติดตามผลพร้อมถ่ายทำครูสอนคิดในโรงเรียนมารีสงเคราะห์โรงเรียนวลัยโรงเรียนอานันต์และโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างเพื่อดึงเทคนิคการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระวิชามาเผยแพร่แบ่งปันให้กับคุณครูทั่วประเทศผ่านรายการโทรทัศน์ทางช่องทรูปลูกปัญญาตรงนี้ต้องสำคัญมากเมื่อมีอะไรเขาจะบอกเขาจะเล่าต้องฟังเขาถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับบทเรียนเนื้อหาแต่ต้องฟังเพราะว่าให้เกิดความไว้วางใจให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วเราก็จะทำการเรียนการสอนได้ง่ายในประสบการณ์สอนมา33ปีไม่ว่าจะเมื่ออยู่ที่ไหนเมื่ออยู่กับเด็กจะอยู่โรงเรียนใดก็ตามจะทำอะไรเนี่ยใจมาก่อนใจต้องรักเขารักสถานที่รักสถาบันรักชั้นเรียนรักห้องเรียนทำห้องเรียนทำโรงเรียนให้เหมือนที่บ้านเรารักบ้านอย่างไรรักลูกเราอย่างไรเราต้องรักลูกศิษย์อย่างนั้นเพราะนั้นเบสแพคทิสของครูก็คือ
ทำด้วยใจให้ด้วยรักโครงการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนวัดรางบัวยังคงทำอย่างต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนที่ติดศูนย์ซึ่งมีมากถึง 40% ให้ลดน้อยลงและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นจากการจัดวันการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในครั้งนี้พบว่าผู้ปกครองมีจำนวนมากขึ้นแม้ว่าจะมีผู้ปกครองบางท่านไม่สะดวกในวันเวลาที่จัดแต่ก็จะมาในวันหลังเนื่องจากผู้ปกครองไว้วางใจโรงเรียนและครูมากขึ้นต้องรู้จักนิสัยเด็กก่อนครับว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมยังไงครับแบบการตามงานส่งงานพฤติกรรมการพูดก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันครับเวลาอาจารย์เขามีอะไรเขาบอกผู้ปกครองดีการประพฤติการเรียนอยู่ในห้องนอกห้องเขาก็แนะนำดีครับผมก็ได้รู้ด้วยปกติผมไม่ค่อยได้รู้ก็ถามลูกนี่มาฟังอาจารย์เองก็มีข้อบกพร่องบางทีเราไม่รู้เรื่องส่วนตัวอะไรพวกนี้กับเพื่อนกับอะไรพวกนี้ก็มาอย่างนี้ก็ดีครับผมว่าให้ความสำคัญดีครับสิ่งสำคัญเราต้องให้ใจเด็กก่อนพอเราให้ใจเด็กพอเด็กได้ใจเราก็จะรู้ว่าเด็กเป็นยังไงแล้วเด็กมันก็จะมาปรึกษาเราเรื่อยๆเราสอนเด็กให้เหมือนกับคิดว่าเราเป็นแม่หรือว่าเป็นพี่คนหนึ่งให้เด็กไว้ใจเด็กพอมีปัญหาอะไรเด็กก็จะมาปรึกษาเราก็จะให้คำปรึกษากับเด็กไปนะคะบางทีพ่อแม่เขาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเขาเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่มาระบายบางทีก็ไประบายออกทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเช่นร้านเกมสูบบุหรี่กินเหล้าเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะอย่างน้อยก็มีครูที่ปรึกษาคนหนึ่งที่เขาไว้ใจแล้วเขาสามารถพูดได้ทุกเรื่องรอบนี้ดูผู้ปกครองกระตือรือร้นหน่อยดูจะมาเยอะตั้งแต่วันแรกนะคะดูรายชื่อแล้วก็ดูว่าผู้ปกครองขาดไม่มากก็จะได้ให้ดูแนวโน้มว่าหลังจากสอบกลางภาคแล้วเนี่ยแล้วมีการส่งงานเด็กมีพฤติกรรมการเรียนอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะติดศูนย์ในรายวิชานั้นๆหรือไม่ค่ะก็จะได้คุยกับผู้ปกครองเขาคุณครูได้บอกว่าลูกส่งงานหรือเปล่าตั้งใจเรียนไหมสอบตรงไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะได้ไปกระตุ้นให้ส่งงานให้เตรียมตัวสอบให้อ่านหนังสือให้สนใจการเรียนมากขึ้นแล้วก็หลังจากเนี้ยพอประเมินปลายภาคสอบเสร็จมีการซ่อมแล้วก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงสำหรับรายที่ยังมีกรณีแบบนี้ก็ต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปค่ะ